อันนี้เราก็จะถ่ายวิดีโอให้ดูเกี่ยวกับเรื่องการใช้ออกซิเจนการใช้ออกซิเจนเนี่ยก็คือเราเอาออกซิเจนเนี่ยมาใช้สูดดมเป็นการเสริมออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศอยู่แล้ว 21% เสริมเข้าไปนิดหน่อยเพื่อทำให้รู้สึกสดชื่นออกซิเจนที่เราใช้ก็เอามาจากกระติกนี้กระติกนี้ในนี้เป็นออกซิเจนเหลวบรรจุอยู่ได้300ซีซีออกซิเจนเหลวเนี่ย1ลิตรเนี่ยจะขยายตัว860เท่าในกระติกเนี่ยออกซิเจนมันจะระเหยมีแรงดันออกมาที่ประมาณ0.25ถึง0.5ลิตรต่อนาทีออกทั้งสายนี่ออกมานะเราก็ใช้หายใจที่0.25ถึง0.5ลิตรต่อนาทีกระติก300ซีซีนี้ก็จะอยู่ได้นานประมาณ8ถึง12ชั่วโมงแต่ถ้าเราต้องการให้มันมากกว่า0.5ก็เขย่ามันก็จะออกแรงขึ้นเวลาเราเดินมันเขย่าไปในตัวมันก็จะออกแรงขึ้นการที่เราได้ออกซิเจนเนี่ยในคนสูงอายุเนี่ยที่ร่างกายเสื่อมเป็นโรคหัวใจหรือปอดหรือการหายใจบกพร่องหรือกล้ามเนื้อในการหายใจที่อ่อนแรงลงการได้ออกซิเจนเข้าไปก็จะทำให้รู้สึกสดชื่นเวลาเดินก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเวลาเราเดินเนี่ยเราใช้พลังงานเยอะหัวใจมันสูบฉีดไปไม่ทันก็จะรู้สึกเหนื่อยแต่ถ้าเรามีออกซิเจนหายใจช่วยมันก็จะทำให้ดีขึ้นมากเลยแล้วก็จะไม่เหนื่อยด้วยหรือจะเหนื่อยน้อยลงสำหรับผู้ป่วยแล้วเนี่ยออกซิเจนเป็นเรื่องจำเป็นมากจะเห็นได้ชัดเลยเมื่อได้สูดดมเข้าไปก็จะรู้สึกดีแต่สำหรับคนที่อยู่ในวัยที่ไม่สูงอายุมากก็อาจจะรู้สึกปกติที่หายใจในบรรยากาศธรรมดายกเว้นเราไปอยู่ในที่ที่มันอับชื้นหรือที่ที่อับอากาศหรือที่ที่มีความบกพร่องของออกซิเจนเช่นในห้องที่มีคนอยู่กันแออัดในรถตู้ที่อยู่ในกันแออัดหรือในบริเวณที่มีอากาศที่มันมีพร่องออกซิเจนมีมลพิษเยอะการได้ออกซิเจนมาช่วยหายใจมันก็จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นดีขึ้นเราเคยสังเกตไหมว่าถ้าเราไปเที่ยวในป่าเขาหรือที่ที่มีต้นไม้เยอะๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าอากาศมันสดชื่นหายใจได้เต็มปอดเลยก็เพราะว่าในบริเวณพวกนั้นน่ะมันจะมีออกซิเจนเยอะในบรรยากาศนั้นทำให้การหายใจเราคล่องตัวทีนี้ถ้าเราไม่สามารถไปบริเวณนั้นได้ทุกวันแล้วก็เอาออกซิเจนนี่แหละเอามาเพิ่มเติมมาซัพพลีเมนต์มาเพิ่มหายใจเพิ่มเข้าไปจากออกซิเจนในอากาศ 21% เราหายใจเพิ่มเข้าไปอีกประมาณ 1-2% ถ้าเกิดอากาศมันพร่องออกซิเจนไปนิดหน่อยเราหายใจเสริมเข้าไปก็ทำให้เราได้อากาศที่มันสดชื่นอันนี้ก็เป็นข้อดีของการใช้ออกซิเจนที่พกพาได้ทางนี้บรรจุออกซิเจน300ซีซีมีอัตราไหลที่ 0.2 ถึง 0.5 ลิตรถ้าตั้งทิ้งไว้เฉยๆนะแต่ถ้าขยับไปมาอย่างนี้นะอัตราไหลของออกซิเจนก็อาจจะสูงขึ้นไปถึง 0.5 0.8หนึ่งหรือถึงสองหรือสามลิตรต่อนาทีได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการอัตราที่สูงเราก็ขยับเอาหรือเดินไปขยับตัวไปมันก็จะมีอัตราไหลของออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้มันน้ำหนักยังไม่ถึงครึ่งกิโลเลยสามารถพกพาไปมาได้สะดวกมากไม่ว่าจะเอาไปไว้ในห้องนอนยกขึ้นไปชั้นบนชั้นล่างเดินไปมานั่งในรถตู้รถบรรทุกหรือว่าจะเป็นรถส่วนตัวก็เอาไปไหนมาไหนได้สะดวกออกซิเจนถังเล็กแค่นี้เนี่ยสามารถใช้ที่อัตราการหายใจ 0.25 ถึง 0.5 หรือ1ลิตรต่อนาทีเนี่ยได้นาน 4-12 ชั่วโมงเลยที่ 0.25 เนี่ยได้นาน10กว่าชั่วโมงที่ 0.5 นี่ได้นานถึง8ชั่วโมงพูดง่ายว่า
กระติกอันเดียวเนี่ยสามารถเดินทางไปได้ในเวลานานๆถ้าเราหายใจที่อัตราสูงหน่อยแบบอัตราที่คนป่วยหายใจ2ลิตรต่อนาทีก็จะได้ถึง4ชั่วโมงสบายๆปัญหาก็คือแล้วใครจะมาเติมออกซิเจนให้เราทุกวันมันต้องมีบริษัทที่เขามีบริการที่มาเติมออกซิเจนให้เราที่บ้านทุกวันแล้วออกซิเจนเหลวเนี่ยเราสามารถที่จะมาเติมได้เองด้วยง่ายๆและปลอดภัยด้วยทั้งบริษัทกิเซ่เนี่ยเขามีบริการนี้เราสามารถที่จะใช้บริการของบริษัทได้โดยเขาจะมาเติมออกซิเจนเราด้วยการเติมที่ถังแบบนี้